ไปที่กีฬายกน้ําหนักกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะคะก็สํารวจความพร้อมสน,นามีิจะแข่งขันยกน้ําหนักชิงแชมป์โลกที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะพลเอกวิสุดเดชกุลคะ่ะเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ําหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนาวาเอกเพชรเกษมรตาพรรองเลขาธิการและนายทะเบียนพร้อมผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้ําหนักเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนัก World Cup 2024รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2024เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทั่วโลกไปโอลิมปิกเกมสที่ฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันสมาคมกีฬายกน้ำหนักสามารถคว้าโคต้าเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024ได้แล้ว4คนแบ่งเป็นหญิง2คนในรุ่น49กิ และในรุ่น81กิโลกรัมส่วนฝ่ายชายในรุ่น61กิโลกรัมกับ73กิโลกรัมโดยในศึกเวิลด์คัพ2024นี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักตั้งเป้าคว้าโคต้าเพิ่มอีก2รุ่นจากรุ่น59กิโลกรัมหญิงและมากกว่า102กิโลกรัมชายค่ะสำหรับแฟนกีฬาสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันขยกน้ำหนักเวิลด์คัพ2024ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ตตัวจริงเรื่องกีฬารับหน้าที่ถ่ายทอดสดทุกวันตั้งแต่31มี นาคมถึง11เมษายนนะคะทัวร์นาเมนต์นี้มีความสําคัญแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์บังคับด้วยนะคะยกน้ําหนักชิงแชมป์โลกว่าถ้าคุณจะไปโอลิมปิกเกมส์เนี่ยมไม่ว่าอันดับคุณดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องมาแข่งในรายการนี้นะคะครับ